ไม่มีใครเข้าว่าคนที่ใส่หน้ากากมีแค่ผมฮะคนส่วนใหญ่เขาใส่กันฮะไอ้คนที่ไม่อยากใส่เนี่ยตอนนี้มันเป็นส่วนน้อยแต่มันมีแล้วคนที่ไม่อยากใส่นี่แหละถูกละเมิดสิทธิ์จากข้อบังคับว่าต้องให้ใส่ที่ผมเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยผมเรียกร้องสิทธิ์ของคนส่วนน้อยที่ไม่ต้องการใส่ที่เขาบอกว่าไอ้คนไหนอยากใส่ก็ใส่ต่อไปแค่นั้นแล้วถ้าคุณใส่หน้ากากแล้วคุณฉีดวัคซีนแล้วเสร็จแล้วคุณเห็นคนซึ่งไม่ใส่หน้ากากแล้วฉีดวัคซีนแล้วด้วยเนี่ยนะแล้วคุณยังกลัวอยู่อ่ะอันนั้นเป็นปัญหาทางทัศนะอันนั้นไม่ใช่ปัญหาของเราละปัญหาของทัศนะของคนที่ใส่และฉีดแล้วแล้วก็ยังกลัวอยู่ผมแค่เรียกร้องให้สบค.ยันให้มันเคลียร์ว่าผมเนี่ยถอดหน้ากากได้ในพื้นที่ของบริษัทเอกชนห้างสรรพสินค้าอย่างน้อยโซนนอกของห้างหรือสถานการศึกษาอย่างน้อยโซนที่เป็นที่จอดรถถ้าไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ห้องเรียนนี่คือประเด็นปัญหาก็คือว่าการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของบริษัทเอกชนคือการใช้พื้นที่ของคนส่วนใหญ่มันอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนผมไปโรงเรียนเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนเนี่ยแล้วถ้าข้อบังคับคำแนะนำของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งสถานที่ผู้ประกอบการโรงเรียนเอกชนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหน้ากากเนี่ยยังต้องใส่เนี่ยผมก็ต้องใส่ไงผมจะยึดตามที่ศบค.บอกว่าพื้นที่โล่งแจ้งอยู่เอาท์ดอร์ภายนอกเนี่ยผมถอดหน้ากากได้เนี่ยถ้าผมไปถอดในพื้นที่ซึ่งเป็นลานที่จอดรถของบริษัทเอกชนที่ทำงานอย่างเงี้ยอย่างที่นี่หรือโรงเรียนเนี่ยแล้วถ้าเกิดข้อบังคับของสถานที่ต่างๆเหล่านั้นเขายังให้ใส่หน้ากากอยู่เนี่ยผมก็ถูกลงโทษได้เช่นเดียวกับห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อมันเป็นพื้นที่ของบริษัทเอกชนไอ้ข้อบังคับที่เขามีอยู่ว่าผมต้องใส่หน้ากากเนี่ยเขามีบทลงโทษซึ่งสั่งปรับผมอยู่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับผมปัญหาเดียวของคำสั่งศบค.คือว่าคุณจะต้องอธิบายให้ชัดนิดนึงว่าเวลาคุณบอกว่าพื้นที่โล่งแจ้งเนี่ยข้างด้านนอกเนี่ยไม่ได้เปิดแอร์อย่างเงี้ยปลื้มเนี่ยถอดหน้ากากได้เนี่ยรวมถึงพื้นที่ที่เป็นเคหสถานซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทเอกชนหรือเปล่าคุณบอกมาเลยว่ารวมด้วยพอคุณบอกมาด้วยว่าเลยว่ารวมด้วยเนี่ยผมจะได้วันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะฮะผมอยู่ในลานจอดรถยกตัวอย่างของห้างสรรพสินค้าหรือโรงเรียนหรืออาคารสถานที่ทำงานของบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยนะฮะผมไปติดต่องานผมไปแบงค์ผมไปมาที่ Voice ผมจะได้มีความรู้สึกว่ามันมีข้อบังคับอะไรซึ่งหลงเหลืออยู่แค่นั้นศบค.เคลียร์แค่นี้คือพูดมาเลยตรงๆว่าถ้าไม่ได้พื้นที่ด้านในไม่ได้เปิดแอร์เนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยต่อให้เป็นพื้นที่ของเอกชนเนี่ยก็ถอดหน้ากากได้แต่ถ้าคุณไม่พูดอย่างนั้นนะครับปัญหาคือว่าเดี๋ยวผมอยู่ในพื้นที่ของบริษัทเอกชนเนี่ยตั้งแต่ห้างยันโรงเรียนเนี่ยผมก็ต้องใส่เพราะว่าผมกลัวเขาลงโทษผมได้ผมต้องเอาคำสั่งศบค.ไปยันคือแล้วสิ่งที่ตลกสำหรับผมนะที่ตลกขบขันที่สุดย้อนแย้งที่สุดคือวันนั้นที่ท่านคุณหมอทวีสินท่านแถลงเรื่องนี้ท่านพยายามที่จะบอกว่าแต่ว่าคนไหนซึ่งใส่หน้ากากเนี่ยก็ใส่ได้ต่อไปนะดีไม่เป็นไรคืออันนั้นเนี่ยรู้อยู่แล้วแล้วคุณหมอทวีสินเนี่ยพูดออกมาในทำนองเหมือนกับว่ามันละมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณหมอทวีสินเนี่ยชอบใส่หน้ากากเองด้วยแต่ว่าคุณหมอทวีสินเนี่ยพูดในมุมของเหมือนกับว่าอย่าไปบูลลี่อย่าไปมองคนซึ่งใส่หน้ากากด้วยทัศนะที่ไม่ดีนั่นไม่ใช่ปัญหาในเมืองไทยฮะไม่มีใครเข้าว่าคนที่ใส่หน้ากากมีแค่ผมฮะคนส่วนใหญ่เขาใส่กันฮะไอ้คนที่ไม่อยากใส่เนี่ยตอนนี้มันเป็นส่วนน้อยแต่มันมีแล้วคนที่ไม่อยากใส่นี่แหละถูกละเมิดสิทธิ์จากข้อบังคับว่าต้องให้ใส่คนที่ใส่หน้ากากตอนนี้ทุกคนไม่มีใครบูลลี่คนใส่หน้ากากครับประเทศไทยไม่มีปัญหานั้นนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ฮะอยากใส่ฮะก็โพมันก็บอกไงที่ผมเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยผมเรียกร้องสิทธิ์ของคนส่วนน้อยที่ไม่ต้องการใส่ที่เขาบอกว่าไอ้คนไหนอยากใส่ก็ใส่ต่อไปแค่นั้นแล้วถ้าคุณใส่หน้ากากแล้วคุณฉีดวัคซีนแล้วเสร็จแล้วคุณเห็นคนซึ่งไม่ใส่หน้ากากแล้วฉีดวัคซีนแล้วด้วยเนี่ยนะแล้วคุณยังกลัวอยู่อันนั้นเป็นปัญหาทางทัศนะอันนั้นไม่ใช่ปัญหาของเราละปัญหาของทัศนะของคนที่ใส่และฉีดแล้วก็ยังกลัวอยู่ซึ่งเขาไปต้องไปปรับทัศนคติของเขาเองผมแค่เรียกร้องให้ศบค.ยันให้มันเคลียร์ว่าผมเนี่ยถอดหน้ากากได้ในพื้นที่ของบริษัทเอกชน
ห้างสรรพสินค้าอย่างน้อยโซนนอกของห้างหรือสถานการศึกษาอย่างน้อยโซนที่เป็นที่จอดรถถ้าไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ห้องเรียนนี่คือประเด็นนะแต่ผมรู้สบค.ก็จะไม่เคลียร์หรอกก็จะให้เป็นนั่นกันเองแล้วในสุดพอเขาให้ไปนั่นกันเองเนี่ยคนไทยจะใส่ต่อเพราะส่วนใหญ่ก็ยังอยากใส่ต่อมันไม่ต้องมีดีเบตเรื่องนี้คนไหนอยากใส่ก็ใส่คนไหนไม่อยากใส่ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ใส่แต่สบค.ต้องยันนิดนึงว่าคนที่คือวันนั้นเนี่ยคุณหมอทวีสินแถลงเรื่องนี้มันออกมาแล้วมันย้อนแย้งคุณหมอทวีสินนั่นแถลงว่าไอ้คนไหนที่อยากใส่เนี่ยมีสิทธิ์ใส่ได้ซึ่งไม่ต้องพูดรู้อยู่แล้วคนไหนที่อยากใส่ซึ่งส่วนใหญ่เขาอยากใส่กันเนี่ยเขามีสิทธิ์ใส่ไม่มีใครห้ามอยู่แล้วที่สบคต้องรักษาสิทธิ์ให้เนี่ยสบคต้องรักษาสิทธิ์ให้กับคนที่ไม่อยากใส่ว่าจะไม่ถูกลงโทษโดยสถานที่ประกอบการต่างๆซึ่งอันนี้สบคไม่ยอมที่จะมาแลกด้วยไม่ยอมที่จะมารักษาสิทธิ์ให้กับคนที่ไม่ต้องการใส่คุณพูดนิดเดียวว่าคนไหนที่ไม่อยากใส่ไม่ต้องใส่และต่อให้อยู่ในสถานที่บริษัทเอกชนก็ไม่สามารถถูกลงโทษได้ปัญหาคำสั่งสบคเรื่องหน้ากากคืออะไรวันที่1กรกฎาคมผมเดินขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยผมยังต้องใส่ไหมคำตอบคือผมยังต้องใส่เพราะว่ามันเป็นสถานที่ของ BTS เขาผมก็ถูกลงโทษโดนเป่านกหวีดมีความสุขไหมล่ะขึ้น BTS เนี่ยพื้นที่ข้างนอกอ่ะแดดออกอ่ะยืนคอยอ่ะร้อนจะตายหน้ากากผมก็ต้องสวมไม่งั้นรปภ.เป่านกหวีดผมผมมีความสุขกับรปภ.เป่านกหวีดผมมันไม่มีความสุขถ้าสบค.คุณต้องรักษาสิทธิ์ให้คนที่ไม่ยอมใส่ซึ่งคุณไม่ยอมหรอกนะฮะคุณจะรักษาสิทธิ์ให้เฉพาะคนที่อยากใส่มันเป็นอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้น1กรกฎาคมอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากก็ได้ในเชิงพฤติกรรมนะฮะ